ครับผมตอนนี้นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับผมเพิ่งทำงานเสร็จนะครับผมว่างมากครับผมนี่เมื่อกี้ไปไลฟ์ของ Pastel มาเพิ่งเสร็จนี่กำลังจะกลับบ้านซึ่งอีกประมาณ12นาทีจะถึงนะครับก็เดี๋ยวจะไปภายใน12นาทีนะครับผมที่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันรู้สึกผ่านอะไรมาเยอะดิเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็มีไปอันนี้ใช่ไหมมีแฟชั่นวีคที่อเมริกาแล้วก็มีไปแฟชั่นวีคอีกอันหนึ่งของ L'Oreal ที่ปารีสครับแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตอะไรมากมายที่ให้ได้คิดที่ให้ได้ลองทำอะไรเงี้ยแบบก็หน้าดูง่วงอ่ะโทษทีก็แค่อยากมาไลฟ์เฉยๆรู้สึกไม่ได้ไลฟ์นานละก็นั่นแหละวันนี้ก็ได้มีการคุยเรื่องบ้านไปเลยก็รู้สึกว่าก็ได้รู้เรื่องแบบอะไรที่ใหม่ๆเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีการแบบ manage เงินตัวเองทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างให้เรา manage ในส่วนนู้นส่วนนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่งภูวินและองค์พวัตก็มาครับสวัสดีครับภูวินครับสวัสดีอินดี้นะครับ my bro หนูง่วงวะโทษทีนะ I am so sleepy คนทำอะไรกันอยู่อ่ะ What are you doing นะ In English please So I was just talking about like how this month has been a really good one for me I love it andI've had like many experiences going to different countries to different fashion weeks, for example, like Tommy Hilfiger in New York and L'Oreal in Paris, and a lot of things, you know. Yeah. คุณตั้งคุณ graduate แล้วอ่ะผมดีใจกับคุณมากเลยนะไปงานมากเลยแต่ไม่ว่างอ่ะ I am so ด้วงนะ I am sorry แต่ว่าcongrats นะcongratsจริงๆดีใจด้วยมากๆดีใจด้วยจริงๆเลยไว้ไปกินข้าวกันไหมโปรDo I have to explain this to you guys, man? So I just congratulated Puwin for graduating. Yeah. It's very hard for someone who's working and also studying at the same time to graduate. But Puwin can do it. Very good. เก่งมาก my bro. Did you like meeting Kendall? Oh, Kendall Jenner. Oh my God, I love her so much. She's so gorgeous and she's so nice. She's so beautiful and she's so friendly. I love it. Yeah, I love it. Such a great experience.
Kindle สวยมาก Kindle Jenner แบบโอ้โหใครไปคิดว่าจะได้คุยกับ Kindle แล้วผมเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ทำอะไรแบบเนี้ยแล้วผมอ่ะคือไม่เคยสัมภาษณ์ใครมาก่อนใช่ป่ะเคยสัมภาษณ์แค่พอร์ตสมิธอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันอ่ะแล้วคือแบบกับ Kendall Jenner นี่น่าจะเป็นคนที่สองครับที่ได้สัมภาษณ์แบบจริงๆจังๆนะแล้วแบบก็ตื่นเต้นมากด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนไม่เคยสัมภาษณ์คนไทยไม่เคยสัมภาษณ์เลยอ่ะเก็ทป่ะแต่ต้องไปสัมภาษณ์คนต่างชาติซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นด้วยแล้วก็แบบคือด้วยความมั่นใจทางด้านการพูดเลยของเราก็ไม่ได้มั่นใจมากเพราะว่าด้วยความที่แบบผมเป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแหละแต่หมายถึงแบบเป็นคนที่พูดแล้วไม่รู้ว่าจะทุกคนจะจับใจความได้หรือเปล่าเลยก็ตื่นเต้นมากแต่ก็นั่นแหละดีใจที่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้ครับ Have you met Camila there? Oh yes, I met Camila as well. I met Clara Delevingne. She's so beautiful. Yeah. And I met Becky Patricia Armstrong as well. กินข้าวยังไม่ได้กินเลยครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปกินเนี่ยครับเออแล้วเขาชมเคนโดชมชื่อผมด้วยดีใจมาก เราลองแรนดอมคนมาไลฟ์ด้วยดีไหมแรนดอมใครมาดีผมเอาคนหนึ่งนะเฮ้ยเอาสองคนแล้วกันสองคนคนละไม่กี่นาทีแล้วกันใครดีอ่ะ1 2 3คนนี้แล้วกันเฮ้ยแป๊บนึงทุกคนรีเฟรชมากันมาก่อนแล้วกันนะใครพร้อมก็คนที่รีเฟรชมาก็น่าจะพร้อมหน่อยเนาะโอเค1 2 3คนนี้แล้วกันเฮ้ยจะมาหรือเปล่าอุ้ยมาด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมธันวาค่ะธันวาเหรอสันมาค่ะอ๋อสันมาอ้าวหน้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วขอใส่ผ้าคลุมก่อนนะอ๋อยังไม่ได้ใส่เสื้อด้วยตายแล้วโอ้ I am sorry นะแป๊บนึงยังโอเคโอเคเอ้าแล้วทำไมอยู่เฮ้ยทำไมไม่ใส่เสื้อล่ะเนี่ยเอาสวัสดีครับกำแพงว่าไงครับสวัสดีค่ะโอ้โหวะใส่อะไรเนี่ยฮูดี้เหรอใช่ค่ะฟิลเตอร์มาแล้วฟิลเตอร์นี่โอเคอายุเท่าไหร่ล่ะครับอายุเท่ากันเลย20อ้าวเหรออุ้ยเลิศมากสุดยอดสุดยอดมีอะไรจะถามผมไหมผมเหงาอ่ะขอกำลังใจในการสอบหน่อยได้ไหมกำลังใจในการสอบเราจะสอบแล้วใช่ไหมช่วงนี้ใช่ขอให้สอบผ่านนะครับขอให้เรียกว่าอะไรอ่ะขอให้มั่วถูกนะครับขอให้สิ่งที่อ่านไปอยู่ในสอบเยอะๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านนะครับอ่านหรือเปล่าเนี่ยได้อ่านไหมเนี่ยอ่านเพิ่งยังไม่ได้นอนเลยวันนี้อ่ะตายตายตายอ่านแล้วก็นอนด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้สอบใช่ไหมครับใช่ค่ะเออนอนด้วยนะจ๊ะเออโอเคเฮ้ยกูดเป็นกูดเฮ้ยเป็นไรโอเคไว้เจอกันนะโอเคค่ะโอเคครับรักเตรียมไปครับบ๊ายบายค่ะผมโชคดีครับคำหนึ่งพี่ออกไปยังไงพี่ออกยังไงนะนี่ไงบ๊ายบาย
อ่ะคนต่อไปเฮ้ยสนุกว่ะโอเคทำไมมันกดไม่ได้แล้วมันกดไม่ได้แล้วอ่ะกดไม่ได้แล้วอ่ะไงกดไม่ได้แหละอะไรเนี่ยโอเคช่างมันนั่นแหละครับคนสุดท้าย โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับใกล้ถึงคอนโดแล้ว See you นะครับผม